สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับกับการสอนปั้นลายไม้เทียมนะครับด้วยปูนซีเมนต์นะครับเป็นวิธีพื้นฐานวิธีง่ายๆนะครับวัตถุดิบใกล้ตัวนะครับ EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่ง่ายกว่าทุกๆ EP นะครับจะให้มาเข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับการปั้นด้วยปูนและวิธีการขึ้นโครงสร้างเล็กๆน้อยๆนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับวัตถุดิบอุปกรณ์ก็มีปูนทรายน้ำขวดพลาสติกเก่านะครับผ้าเก่านะครับเริ่มแรกนะครับผมนำขวดพลาสติกนะครับมาตัดครึ่งนะครับแล้วใส่น้ำไว้นะครับแล้วตัดอีกขวดหนึ่งนะครับตัดก้นขวดนะครับมาสวมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะวางผ้าลงไปนะครับวางผ้าที่ชุบน้ำปูนลงไปนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูที่ EP 1 2 3มานะครับก็มาดู EP นี้ได้เลยนะครับเป็นวิธีพื้นฐานง่ายๆนะครับง่ายกว่าทุก EP นะครับเพื่อได้ฝึกซ้อมกันก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะไม่มีเสียงเพลงและการเร่งความเร็วนะครับเพื่อไม่ให้กวนสมาธิของท่านผู้รับชมนะครับที่จะเรียนรู้นะครับแต่ขออนุญาตในบางช่วงนะครับอาจจะต้องเร่งความเร็วเพราะเป็นการกระทำที่ซ้ำๆนะครับต่อมานะครับก็ผมใช้เทียนนะครับใช้เทียนลนปลายมีดคัตเตอร์นะครับจะเจาะรูนะครับเพื่อทำทางน้ำออกของกระถางนะครับสามารถทำตามไปได้เลยนะครับก็คือเป็นการฝึกฝีมือเลยนะครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับรู้จักการที่เราได้จับได้สัมผัสก่อนนะครับรายละเอียดต่างๆที่มันเยอะเกินไปผมตัดทิ้งออกหมดเลยนะครับสำหรับพื้นฐานผู้ที่รับชมนะครับและต้องการที่จะเริ่มฝึกพื้นฐานการปั้นลายไม้ลายหินทุกประเภทเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ทำตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วในบางช่วงนะครับผมใช้คัตเตอร์ลนไฟนะครับเจาะตูดพลาสติกนะครับท่านใดมีสว่านก็ใช้สว่านได้หากไม่มีสว่านก็ใช้ลนไฟแบบผมก็ได้นะครับก็คือพยายามทำพื้นฐานให้ดูสุดๆเลยนะครับเผื่อไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรมากนะครับบางทีต้องไปซื้อสว่านก็คงจะไม่คุ้มนะครับคัตเตอร์ลนไฟนะครับอุดเสร็จแล้วนะครับใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันดินเหนียวหรืออะไรก็ได้นะครับมาอุดรูนะครับเพื่อกันปูนเข้าไปอุดตันนะครับอุดตันทำให้รูมันไม่มีทางน้ำออกนะครับหลังจากที่เราอุดดินน้ำมันเรียบร้อยนะครับดูตามตัวอย่างนะครับดินน้ำมันนั่นคือให้เป็นความหนาของก้นกระถางด้วยนะครับเรานำเศษผ้าเก่านะครับมาตัดนะครับวัดให้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราชุบน้ำปูนเสร็จแล้วมันก็จะลงไปพอดีไม่ต้องมาตัดเลยเธออีกรอบนะครับครับวัดให้พอดีให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปชุบน้ำปูนกันนะครับเวลาดูคลิปพยายามอย่าข้ามคลิปนะครับผมจะแทรกรายละเอียดความรู้เล็กๆน้อยๆเข้าไปในแต่ละจุดนะครับอันนี้เราก็เอาผ้ามาซับน้ำปูนนะครับวิธีเช็คปูนว่าปูนเหนียวหรือเหลวเกินไปนะครับก็คือให้ดูที่ผ้านะครับถ้ายกขึ้นมาแล้วผ้ายังเห็นสีของผ้าอยู่แสดงว่าปูนเหลวเกินไปเราเพิ่มปูนนะครับถ้าปูนเหนียวเกินไปปูนก็จะไม่ซึมเข้าผ้านะครับรอบนี้ใช้ปูนเปล่าๆเลยนะครับปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์เปล่าๆผสมน้ำนะครับนะครับวิธีการเช็คผมง่ายๆนะครับไม่มีสูตรที่จะบอกให้นะครับให้เช็คด้วยตัวเองเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องเรียนรู้เรื่องสูตรใดๆนะครับให้เช็คด้วยตัวเองก่อนนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังนะครับให้เราได้ซ้อมได้สัมผัสได้จับก่อนนะครับหลังจากที่เราโอเคกับผ้าและน้ำปูนนะครับให้เราคุมไปเลยสังเกตนะครับผมจะเจาะรูเอาไว้นะครับเพื่อคุมได้ง่ายนะครับไม่ติดดินน้ำมันนะครับคุมลงไปเลยนะครับพอคุมเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดรูปจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นฟรีฟอร์มนิดนึงนะครับก็คือจะไม่เท่ากันนะครับก็จะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับเอาไปฝึกซ้อมปั้นคลิปนี้นะครับจะไม่ได้ทำลายไม้แบบละเอียดมากนะครับเป็นแค่ลายขูดปกติเฉยๆแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้เราทำมาเพื่อฝึกซ้อมแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะครับสามารถที่จะนำเป็นไปทำสีทำกระถางได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถทิ้งไว้ข้ามวันจนแห้งสนิทได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดมีเวลาทำนะครับก็รอแห้งก่อนนะครับแห้งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูต่อที่คลิปนี้กันนะครับอันนี้เน้นย้ำไปก่อนเผื่อใครไม่มีเวลาเราชุบเอาไว้นะครับโปะไว้หลายๆอันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดู EP 1 2 3นะครับวิธีการขึ้นลายแบบง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ EP นี้จะมีแค่ขีดลายเป็นพื้นผิวเป็นเท็กเจอร์ของงานเฉยๆนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะโปะก้นนะครับก้นกระถางของเรานะครับให้เท่าเสมอกับตัวดินน้ำมันที่เราอุดนั่นคือความหนานะครับแบบนี้นะครับจบนะครับจบเลยแล้วรอแห้งนะครับ
หรือท่านจะทิ้งไว้ข้ามวันเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาทําต่อก็ได้นะครับนี่คือจบเลยถ้าเราอยากทิ้งข้ามวันไม่มีเวลาเรารอแห้งไปอีกวันนึงค่อยมาทําก็ได้นะครับท่านใดที่ไม่รอข้ามวันนะครับให้เข้ามาเช็คปูนนะครับจะบอกไม่ได้นะครับว่ากี่ชั่วโมงนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับเช็คแบบไหนครับที่ผู้การผมเคาะไปเมื่อตะคู่นี้มั้ยครับเดี๋ยวผมจะคัตเตอร์กรีดให้ดูนะครับว่าแห้งประมาณไหนนะครับคอยใครมีเวลาก็คอยเดินมาเช็คเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเห็นรอยไหมครับขีดเบาๆให้ดูนี่นะครับค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับที่ไม่สามารถบอกได้แต่ละคนผสมไม่เท่ากันนะครับใส่น้ำเยอะน้ำน้อยนะครับฉะนั้นให้สังเกตดูนะครับนี่นะครับจับมาสักนิดนึงแล้วบี้ดูให้เป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับขั้นต่อไปนะครับเมื่อเราแห้งพอที่จะได้ที่แล้วนะครับให้เรามาดึงพลาสติกด้านในออกนะครับท่านใดที่ปล่อยทิ้งไว้ข้ามวันนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่อาจจะดึงยากนิดนึงก็ใช้การตัดเลยตัดออกไปได้เลยนะครับส่วนถ้าใครจะเอาออกในตอนนี้นะครับก็ค่อยๆก่อนนะครับมันจะยังยืดหยุ่นให้ตัวได้อยู่นะครับสามารถค่อยขยับออกมาได้โอเคนะครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็จะมาทำกรรมวิธีต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเตรียมแผ่นรองนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้ดูสะอาดหน่อยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ใช้ปูนเปล่าก่อนนะครับที่ชุบผ้านะครับพอขั้นตอนที่สองนะครับเกี่ยวกับการผสมปูนหนึ่งทรายหนึ่งไปก่อนนะครับตามนี้นะครับทรายหยาบหรือละเอียดก็ได้นะครับถุงมือไม่ใส่แล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับควรใส่ถุงมือด้วยนะครับผสมปูนทรายให้เข้ากันนะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะการผสมปูนแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับปูน1ทรายหนึ่งนะครับใส่น้ำนะครับแล้วก็คนให้พอเหนียวนะครับพอเหลวนะครับพอเหลวตามในคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทาที่ตัวกระถางของเรานะครับถ้าเหลวไปนะครับเห็นไหมครับถ้าเหลวไปใส่ปูนทรายเพิ่มนะครับถ้าเหนียวไปใส่น้ำเพิ่มนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทำง่ายๆนะครับแล้วก็นวดปูนนะครับรอบนี้นะครับเราจะนวดปูนออกเหนียวนิดนึงก่อนนะครับเพื่อวางก้นกระถางนะครับเดี๋ยวเราจะนวดปูนแล้วไปแปะไว้ที่ฐานรองปั้นนะครับเสร็จแล้วเอากระถางวางลงไปนะครับแล้วก็ดูทรงรอบๆนะครับดูให้เรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยตามที่เราพอใจนะครับสังเกตกระถางนะครับที่เราทําไว้นะครับหรือแจกันนะครับจะเป็นงานเมืองนอกนะครับที่เราไปดูคลิปนะครับเขาจะใช้ผู้กันทานะครับทาไปหลายๆรอบให้หนานะครับแล้วก็ทาเก็บด้านในนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเขาก็จะใช้เป็นรูปทรงนี้เลยเห็นไหมครับจะเป็นรูปทรงนี้เลยแต่ของเรานะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาทำรูปทรงในลักษณะนี้นะครับแค่จะเอาผ้าเนี่ยมาเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างเพื่อให้ปั้นงานขึ้นไปได้นะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานก่อนแทนตะแกรงนะครับเพราะงานขนาดเล็กแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงเราใช้เศษผ้าเก่าก็ได้นะครับนวดปูนนะครับให้เหนียวนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับไล่ขึ้นไปนะครับทุก EP นะครับจะเป็นกระถางที่ปากจะเสมอกันนะครับ EP นี้จะเป็นปากกระถางที่มีความลดหลั่นกันนะครับแต่ละ EP จะทำไม่เหมือนกันนะครับแต่งานออกมาจะคล้ายๆกันนะครับมีหลายวิธีให้เลือกให้ดูนะครับเป็น EP ทุก EP จะเป็นงานพื้นฐานทั้งหมดนะครับบาง EP นะครับจะเป็นทาแบบเหลวนะครับบาง EP ก็จะเป็นแบบเหนียวผสมเหลวนะครับ EP นี้ผมจะใช้แบบเหนียวขึ้นเลยนะครับขึ้นงานเลยนะครับก็ใครถนัดแบบไหนก็ทำตามนั้นได้เลยแล้วก็อย่าข้ามคลิปนะครับมีรายละเอียดแทรกเข้ามาทุกจุดของการทำคลิปนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับสังเกตที่คลิปนะครับผมจะป้าจากด้านล่างขึ้นแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับหมุนไปรอบๆนะครับไล่ขึ้นมาจนทั่วนะครับเป็นงานฝึกการขึ้นงานแบบเหนียวนะครับถ้าเราไปป้าจากข้างบนนะครับมันจะถล่มลงมานะครับก็ให้ซ้อมแบบนี้ไว้นะครับทุกคลิปนะครับย้ำวิธีนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างคลิปนี้เห็นไหมครับมีวิธีการปั้นแบบเหนียวแล้วครับแล้วก็หมุนรอบๆครับหมุนไปเรื่อยๆขึ้นจากต่ำไปหาสูงนะครับที่ป้าจากข้างบนลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับจะต้องมีการฝึกระดับหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าบางทีไปแปะเลยเรายังไม่ชินกับปูนนะครับมันก็จะเละลงมานะครับหรือไม่ก็หลุดลงมานะครับแต่ถ้าใครชินแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับในขั้นตอนนี้นะครับ
โอเคนะครับไปต่อนะครับเรื่อยๆไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาแปรงนะหรือผู้กันนะครับมาไล่นะครับไล่ทาให้ทั่วเลยนะครับจุดที่เข้าไม่ถึงก็ไล่ไปนะครับจุดที่หยาบเราก็ไล่ไปนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องทาละเอียดมากนะครับนะครับผมจะทาไล่ทาไปหมดเลยตรงไหนที่จะต้องเข้าไปที่เข้าไปไม่ถึงเราก็ใช้ผู้กันนี่แหละครับทาไปป้ายตามขอบนะครับเพื่อสร้างความหนานะครับป้ายด้านในนะครับดูตามคลิปเลยนะครับมีการสร้างความหนากันเกิดขึ้นแล้วนะครับทำตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับเปิดคลิปผมดูไปด้วยทำไปด้วยก็ได้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับพื้นฐานสังเกตตัวโครงยังนิ่มๆอยู่เห็นไหมครับก็คือทำภายในวันเดียวนะครับถ้าใครปล่อยไว้อีกวันนึงก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ถ้าใครทำเลยอย่างผมนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตเร่งความเร็วนิดนะครับเพราะว่าเป็นการทาซ้ำๆนะครับเนี่ยครับป้ายไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับเก็บความคมออกให้หมดนะครับอันนี้คือใช้ผมใช้ทรายหยาบนะทรายหยาบงานก็จะออกมาเป็นพื้นผิวที่ขรุขระเวลาเราขูดหรือเราจะไปทำพื้นผิวนะครับใครอยากได้งานละเอียดก็ซื้อทรายละเอียดมาผสมนะครับมาลองทำดูเห็นไหมครับบางที่นี่ผมผสมเละเกินไปมันก็จะไหลนะครับโอเคนะครับเก็บให้รอบงานรอบนี้ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะมาขีดให้ดูนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกขั้นตอนสามารถที่จะทิ้งไว้ข้ามวันได้นะครับที่รอแห้งแต่ละครั้งนะครับแต่ละครั้งนะครับถ้าเราจะทิ้งจนปูนแห้งนะครับให้เราใช้น้ำนะครับน้ำสะอาดลดลงไปที่ตัวงานเราก่อนที่จะพอกปูนในแต่ละครั้งนะครับหรือก็จับตัวงานชุบไปในถังน้ำเลยครับง่ายดีครับผมโอเคนะครับไปต่อกันครับถ้าเราพอกหนาไปเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องผสมให้เหนียวมากนะครับถ้าไม่เหนียวมากนะครับไม่เหนียวถึงระดับของความเหนียวมันจริงๆนะครับมันก็จะย้วยลงมานะครับโอเคนะครับให้ลองสังเกตเลยนะครับถ้าท่านใดอยากจะหนาไปเลยนะครับเพื่อข้ามแต่ละขั้นตอนมาก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือแต่งนะครับอาจจะเป็นเกียงคัตเตอร์นะครับอะไรก็ได้ที่สามารถปาดช่วยเสริมช่วยอะไรได้นะครับแทนมือเราไปนะครับแต่งความหนาแต่งทั้งหมดนะครับให้เรียบร้อยนะครับดูของรอบๆตัวเรานะครับว่ามีอะไรใช้ได้บ้างนะครับผมเจอเกียงเพราะผมมีอยู่แล้วผมก็มาใช้นะครับแต่หลายๆปีก็ไม่ได้ใช้เกียงนะครับต่อไปผมก็จะใช้เกียงนะครับแบ่งนะครับแบ่งลายนะครับก็คือตามรอยแตกเพื่อสร้างฟอร์มของมันขึ้นมานะครับรอยแตกนี่ผมสร้างฟอร์มมานะครับให้ดูไม่ล้นเกินไปนะครับแล้วก็ปาดนะครับกดลายนะครับแยกให้ดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับจะให้หนาก็กดลึกหน่อยนะครับอันไหนบางเราก็กดเบาหน่อยนะครับจัดเสริมเติมแต่งให้เรียบร้อยตามความพอใจของเรานะครับดูเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเอาหวีมาขูดรอบๆนะครับโดยคือขูดเป็นทางขึ้นนะครับจะพูดผิดอยู่เรื่อยนะครับถ้ามันเละเกินไปนะครับมันก็จะเละๆนะครับถ้ามันเหนียวเกินไปเราก็พรมน้ำหน่อยนะครับนี่นะครับการสร้างพื้นผิวให้เป็นความต่างนะครับให้มีรอยมีความต่างนะครับเราใช้หวีของเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะเติมปูนได้อีกนะครับก็ตามพอใจเราแล้วนะครับเพราะฟอร์มเรามีแล้วนะครับฟอร์มที่เป็นความสูงต่ำอยากขึ้นอยากลงนะครับเราจะเติมปูนหรือเราจะทำอะไรต่อตรงนี้เราก็ทำไปนะครับทำให้พอใจของเรานะครับนี่เป็นงานเราเองนะครับเห็นครับบางทีถ้ามันเละไปนะครับเวลารูดแล้วมันจะดูเละๆนะครับก็ดูจังหวะปูนให้พอดีนะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูทุกๆจุดเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้ารูดไปแล้วรูดหวีไปแล้วแล้วปูนมันเละแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับมาแต่งส่วนปากส่วนขอบอะไรที่พอที่จะแต่งได้ก่อนนะครับเราปล่อยไว้ให้มันแห้งสักพักหนึ่งหรือเอาผงปูนโรยแต่ผมยังไม่แนะนำให้เอาผงปูนโรยนะครับรอแห้งก่อนดีกว่านะครับสำหรับรูปทำใหม่ก็มาแต่งขอบแต่งอะไรก่อนที่แต่งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บมันใหม่อีกทีหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับถ้ามันเริ่มโอเคแล้วเนี่ยเวลารูปไปมันจะไม่เละ
ครับนี่คือสร้างพื้นผิวแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือผมทำให้ดูอีกนะครับว่าระดับนี้เป็นไงนะครับดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับลองดูได้ครับลองดูถ้าเกิดว่ามันแข็งไปแล้วก็พรมน้ำนะครับส่วนงานที่มันไปเกี่ยวกับลายไม้มันก็ไม่ต้องเรียบร้อยอะไรมากนะครับเพราะเราทำแบบหยาบอยู่แล้วนะครับการที่ทำแบบหยาบเนี่ยนะครับทรายใช้ทรายหยาบจะดีกว่านะครับจะได้พื้นผิวที่สากๆหน่อยนะครับเวลาเราทำพื้นผิวถ้าทรายละเอียดก็จะเป็นพื้นผิวที่เนียนกว่านะครับก็เลือกเอานะครับมาถึงจุดนี้นะครับเราไม่สามารถรอข้ามวันข้ามคืนได้แล้วนะครับถ้ามาถึงในขั้นตอนนี้เราต้องทำให้เสร็จนะครับพอเราพอกปูนไปแล้วนะครับก็คือถ้าจากต้นคลิปใช่ไหมครับในแต่ละขั้นเราสามารถที่จะรอข้ามวันแล้วมาทำแต่ละขั้นได้แต่มาขั้นที่จบนะครับที่เราจะจบแล้วเนี่ยอย่างเช่นรูดหวีไปแล้วมันเละใช่ไหมครับเรามารอข้ามวันอีกไม่ได้นะครับแล้วมันแข็งรูดอีกไม่ได้นะครับจนเราต้องทำให้จบเลยในขั้นตอนที่เราจะจบงานแล้วในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับก็มาแต่งโดยใช้ผู้กันนะครับก็ดูรอยว่าเราจะแต่งแบบไหนนะครับจะให้เนียนให้หยาบให้สากไหมนะครับแต่งขอบคมออกให้หมดนะครับในช่วงที่ปูนมันใกล้จะเซตตัวนะครับมันก็จะแต่งง่ายไม่เละนะครับอันนี้คือปูนที่ไม่เละแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะกรีดเส้นคมได้นะครับเราก็ใช้หวีใช้อะไรแต่งได้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนครั้งแรกนะครับไม่เหมือนตอนที่เละๆอยู่นะครับเราจะสังเกตปูนเราได้ยังไงนะครับว่าพร้อมที่จะเก็บรายละเอียดสุดท้ายแล้วนะครับให้นึกถึงนะครับดินน้ำมันนะครับที่ออกมาจากห่อใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับเราจะใช้มีดใช้อะไรกรีดได้นะครับโอเคนะครับแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายเลยนะครับนึกถึงดินน้ำมันที่ยังไม่ได้นวดนะตอนที่เราเอาดินน้ำมันออกมาใหม่ๆนะครับแล้วเราก็ลองเอามีดคัตเตอร์ตัดดูนะครับนั่นแหละครับก็คือปูนที่จะแต่งและเก็บรายละเอียดจนขั้นตอนจบนะครับตอนนี้นะครับคือปูนที่ทิ้งไว้แล้วนะครับที่กรีดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามวันนะครับก็เราทำแบบหยาบนะครับเพื่อความปลอดภัยของมือเราต้องเอาเกียงนะครับและกระดาษทรายนะครับมาถูความคมมันออกหน่อยนะครับแบบนี้นะครับคือถ้าไปทำสีเนี่ยถ้าเป็นงานลักษณะเนี้ยจะเป็นทำสีแบบปัดนะครับลายมันจะขึ้นเด่นมากนะครับเห็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ผมก็ว่าสวยงานใครๆก็ว่าสวยเนาะโอเคนะครับไปลองทำสีดูนะครับรับรองว่ายังไงก็สวยให้เราลองทำขั้นตอนแบบนี้นะครับจนมาถึงขั้นตอนการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนในขั้นตอนที่เอาหลังจากที่หวีขูดเสร็จนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้แข็งนะครับหลังจากหวีขูดเสร็จที่เป็นเส้นๆหวีแล้วเนี่ยครับให้เราไปปั้นเป็นลายนะครับทำแล้วให้เอาเกียงปาดลายให้เรียบนะครับลายหวีเนี่ยให้เรียบเลยนะครับแล้วก็ค่อยปั้นลายนะครับปั้นลายแบบ EP 1 EP 2 EP 3 ลงไปนะครับจะทำให้รู้สึกว่าปั้นง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะปูนมันตึงและเนียนเต็มที่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับขอบคุณครับ